คุณพ่อครับคุณพ่อสวัสดีครับโหมดก้มลงกราบสวัสดีครับเป็นน้องฟ้าเป็นพี่พ่อวันนี้ลูกสาวมาอยู่ในวงการบันเทิงแล้วคุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างฮะก็ผมก็เลี้ยงลูกแบบสมัยใหม่นะน้องมดดำเพราะว่าในเมื่อน้องเอวาเนี่ยเขาชอบเราเองเนี่ยก็เติบโตมาแบบสุดโต่ก็อยากจะให้เขาเนี่ยมีความสุขในชีวิตจะเห็นว่าสิ่งที่เขาชอบเนี่ยเขาก็น่าจะไปได้ดีแต่ถ้าพยายามทักสอนเนี่ยเอวาตลอดเวลาว่าการอยู่ในวงการในสำคัญยิ่งเนี่ยเราจะต้องมีธรรมะนะฮะก็คือหมายความว่าต้องทำทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมชาติอย่าเสียแซงคิดดีพูดดีทำดีผมก็เชื่อว่าเอวาก็จะสอบผ่านไปได้อันนี้คุณโอ๋อยากจะถามคุณพ่อยังหนุ่มอยู่เลยอ่ะคุณพ่อไปหนุ่มมากโอ๋พัชรานะคะอันแรกสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพ่อแล้วห่วงลูกสาวบ้างไหมคะพอลูกสาวเข้าวงการบันเทิงอะคะคุณพ่อจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยห่วงนะครับเพราะว่าก็เข้าใจว่าเด็กๆนี่คงต้องเรียนรู้นะผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ไปบังคับหรือมากดดันลูกเพราะว่าสมัยผมเด็กเองเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตสุดโต่งเต็มที่นี่ไงตลอดเวลาว่าที่ลูกเป็นอยู่วันนี้ป่าไม่ได้เลยคุณพ่อครับคุณพ่อครับทราบมาว่าคุณพ่ออยากเจอมดดำมากๆถูกไหมครับเพราะว่ามีความเชื่ออย่างหนึ่งคือเชื่อเรื่องพญานาคเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสเจอน้องมดดำนี่หลายครั้งครับอินเดียแต่ไม่เคยได้คุยกันไปเจอที่พุทธคยาไปอินเดียกันบ่อยผมเองเนี่ยเข้าอินเดียนี่สิบหกปีเนี่ย30 กว่าครั้งโอ้โหผมเป็นเลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชาลัยผมทำงานในดินแดนสุวรรณภูมิ5 แผ่นดินเนี่ยก็ได้เห็นความเชื่อของพญานาคในทั้ง5 ชาติตลอดเวลา30 ปีที่ผ่านมาจนเนี่ยนะครับจัดงานธรรมยาตรา5 แผ่นดินเนี่ยจนมาทำงานวิจัยพญานาค5 แผ่นดินพ่อทำงานวิจัยพญานาคเลยใช่ค่ะจริงเหรอคะใช่ค่ะตอนนี้ก็ทำอยู่ก็พิสูจน์ว่าความเชื่อพญานาคเนี่ยรวบรวมแล้วจะมีความคิดอยากจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก5 แผ่นดินร่วมกันอันนี้ความฝันของเรานะครับเราหมดครับเรื่องอะไรอะคะที่ไปดูแสงเหนือแล้วจะต้องถามคุณพ่อเขาบอกคุณพ่อเคยไปเจอตอนที่ไปดูแสงเหนือที่มันอยู่ยุทธไปพ่อบอกว่าพ่อเจอเลยไปด้วยไปด้วยค่ะเน้นความเป็นยังไงตอนแรกคือเหมือนอยู่ดีๆมันคือเราขับรถไป3 ชั่วโมงแล้วค่ะไม่มีแสงเหนือเลยจนกระทั่งแบบคุณพ่อนั่งสวดมนต์กลางถนนแล้วอยู่ดีก็มีขึ้นมาเป็นเหมือนรูปเศียรพญานาคจริงๆบนฟ้าเลยที่ไอแลนด์เหรอลูกใช่ค่ะเอาละครับคงมีโอกาสคงมีโอกาสเจอพ่อนะครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณและขอโทษด้วยนะครับวันนี้ที่ไม่ได้ไปร่วมที่บ้านนะครับครับขอบพระคุณเดี๋ยวมีโอกาสน้องๆทุกคนอีกทีครับครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับเมื่อกี้ตอนที่เขาพ่อพูดลูกสาวบ้านนี้เชื่อเรื่องพญานาคกันหมดเลยเหรอใช่ค่ะหนูก็เชื่อดูดิเป็นเด็กวัยรุ่นทำไมหนูถึงเชื่ออย่างเอวาไม่เห็นจะน่าเชื่อเลยเป็นเด็กรุ่นใหม่มาก